ได้ครับเดี๋ยวผมรีบจัดการให้ครับผมครับผมครับผมขอโทษค่ะขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรรอบหน้าเดินระวังระวังความปลอดภัยต้องมาก่อนรู้ไหมคุณท็อปคะอาหารของคุณท็อปมาส่งแล้วค่ะเฮ้ยฟ้าทำไมคนที่มาส่งอาหารทุกวันเลยวะแปลกๆนะไม่เคยเห็นไอ้ท็อปอะสั่ง delivery เลยนั่นน่ะสิผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องมาก็คุณอยู่ข้างนอกอะฉันกลัวคุณจะสั่งแต่ delivery กลัวอาหารไม่ถูกปากฉันก็เลยทำมาให้ผมไม่กินคุณกลับไปเลยมันคือไข่ตุ๋นคุณดูสิฉันแต่งตัวแบบเนี้ยคนอื่นเขาจะได้คิดว่าฉันเป็นคนส่งอาหารไงไม่มีใครรู้หรอกที่รักฉันเอาอาหารมาให้ฉันกลัวคุณหิวบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาเฮ้ยมีอะไรท็อปเปล่าวะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวมันมาลองถามมันดูพ่อไม่รู้เรื่องเหรอไปรีบกลับไปแล้วเฮ้ยท็อปใครวะเมียมึงเหรอไม่ใช่เมียคนส่งอาหารน่ะเดี๋ยวกูจะคอมเพลนมันอยู่เนี่ยเป็นแก๊ปไม่ใส่ชุดพนักงานเออมึงนึกว่าเมียมึงพี่รักฉันทำอย่างเงี้ยคุณอย่ากลัวฉันเลยนะผมไม่กินคุณเอากลับไปเถอะคุณกินหน่อยนะฉันใช้เวลาทำเป็นชั่วโมงเลยก็บอกว่าผมไม่กินไงงั้นฉันกลับก่อนละท็อปตามผมไปที่ห้องทำงานหน่อยได้ครับบอสเลือกทำไมวะเฮ้ยฟ้าไอ้ท็อปโดนเรียกไปแล้ววะกูว่าต้องมีอะไรแน่เลยหรือว่าบอสจะเพิ่มเงินเดือนให้มันวะบ้ากูเป็นไปแน่ด้วยพี่สุดแน่นั่งก่อนสิท็อปครับบอสผมมีเกมให้คุณเล่นอยู่1เกมเกมอะไรครับบอสเดี๋ยวนายเขียนคนที่สำคัญของนายลงมา10คนนะคนที่สำคัญกับชีวิตผมยายเพื่อนลูกภรรยาถ้าวันนี้นายต้องเลือกคนหนึ่งออกจากชีวิตนายไปอ่ะนายจะเลือกคนไหนเลือกออกหนึ่งคนอีกสองคนอีกสองคนเหรอครับอีกสามคนถ้าตอนนี้ให้เลือกอีกสองคนนายจะเลือกสองคนไหนบอสครับตอนนี้ก็เหลือแค่4คนเหลือพ่อแม่ลูกภรรยา4คนนี้ล้วนเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมนะครับนี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สำคัญคือนายจะเลือก2คนไหนให้จากไปและเก็บ2คนไหนไว ตอนนี้ก็เหลือ2คนสุดท้ายถ้านายต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนายจะเลือกใครจากไปและเก็บใครไว้เพราะอะไรบอสครับผมไม่เลือกได้ไหมครับตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกกับภรรยานี่มันก็เป็นแค่เกมคุณต้องเลือกคนหนึ่งผมขอถามคุณได้ไหม10คนเนี้ยที่ผมให้คุณเขียนมาล้วนเป็นสายเลือดเดียวกันกับคุณแต่คนที่คุณเหลือไว้อ่ะคือภรรยาคุณเพราะอะไรผมว่าลูกและคนอื่นในอนาคตล้วนที่จะจากผมไปมีแต่ภรรยาที่จะเคียงข้างผมไปตลอดชีวิตบอสครับผ
มขอโทรหาเมียผมได้ไหมครับค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้บอสครับผมขอลางานครึ่งวันไปหาภรรยาผมได้ไหมครับผมอยากไปง้อภรรยาผมท็อปผู้ชายอ่ะหวังแต่ว่าจะให้ผู้หญิงอ่ะเข้าใจในสิ่งที่เราทำก็เหมือนผู้หญิงอ่ะเขาก็ไม่ต้องการอะไรมากต้องการให้เราอ่ะมีเวลาใส่ใจเขาบ้างแต่คนเราอ่ะในบางครั้งอ่ะก็มักจะมองข้ามสิ่งสำคัญที่อยู่ข้างกายเราผมเข้าใจแล้วครับบอสขอบคุณมากนะครับบอสที่ช่วยเตือนสติผมโอเควันนี้ผมอนุญาตให้คุณอ่ะกลับไปหาภรรยาคุณได้ขอบคุณมากครับบอสชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ